รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับทุกๆท่านครอบครองได้เลยนะฮะอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับศิลปะสุโขทัยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะให้ทำบุญที่ 30,000 นะครับองค์นี้รหัส F01 ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสวยนี่คือหลักล้านพระหลักล้านนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเก่าจริงนะฮะเก่าจริงๆมีพระกัน2ข้างนะฮะบางๆนะครับมีเส้นแซม2เส้นนะฮะสีเหลืองอ่ะที่ถูกขับออกมาน้ำตาลเนี่ยฮะเป็นในส่วนของคาบตังอิ๋วนะครับแห้งมากนะครับด้านหลังนะฮะเห็นโอ้โหการยุบนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับรุ่นนี้ผิวด้านล่างนะฮะท่านดูดีๆนะครับจะแตกเป็นลายสังคโลกนะครับเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากมีคราบปูนและคราบผงเกสรนะครับที่ถูกขับออกมาเนี่ยก็จะปิดในส่วนของที่แตกลายนะครับเห็นพระกันสองข้างชัดเจนนะฮะวงแขนงามมากนะครับเห็นหัวเข่านี่สูงนูนเลยนะฮะปลายเท้าเส้นแซม2เส้นนะฮะอยู่ในกลุ่มของพิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้นะถ้าล้างนะฮะโอ้โหจะเห็นความงามมากๆเลยนะฮะในการแตกลายนะครับแต่ก็ไม่ควรล้างนะครับผมชอบลักษณะความเก่าๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นล้างเพื่อศึกษาให้ทุกท่านได้เห็นมวลสารให้เห็นเนื้อที่แท้จริงนะครับก็นะครับเคยล้างไปให้แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาแบบนี้นะครับF01 นะครับท่านใดชื่นชอบองค์นี้นะครับเก็บได้นะครับราคานี้นี่แบบว่าพิเศษสุดๆแล้วนะครับองค์ถัดไปนะครับ F02 นะครับ F02 รุ่นเดียวกันนะครับนำมามอบให้5องค์นะฮะให้ทำบุญอยู่ที่ 30,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใช่ครับคุณขวัญพิมพ์ชัดมากครับสำหรับรุ่นนี้จะสวยมากนะครับครั้งแรกนะครับที่นำออกมาให้ได้บูชากันนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับพอดีพึ่งนะครับเปิดหีบออกมาแล้วก็นะครับได้รับมอบมานะครับก็เลยถือโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้บูชากันเห็นพระกันสองข้างชัดเจนนะครับซุ้มมีการหดพื้นแตกลายสังคโลกคาบปูนผงเกสรนะฮะถูกขับออกมานะครับพื้นไม่ได้เรียบตึงนะฮะโอ้โหนี่คือพระเก่านะครับ150กว่าปีขึ้นนะครับเนื้อหานี่สวยมากนะครับด้านหลังเนี่ยมีการยุบหดงอกนะฮะให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติของด้านหลังนะครับสุดๆจริงๆนะฮะผมบอกได้เลยว่านะครับสามารถผ่านการประกวดได้ทุกสนามนะครับนะฮะพระแบบนี้นะครับหาชมยากมากนะครับโอเคองค์ถัดไปองค์ที่3นะครับผมให้รหัสเป็น F03 F03 ด้านหน้าครับด้านหลังรุ่นนี้หลังจะเหมือนกันหมดนะครับสามหมื่นบาทเองนะฮะโอ้โหคุณราคาพิเศษจริงๆนะครับไว้ไปเยี่ยมอีกครับโอ้ยินดีเลยครับพี่อุดมนะครับมาส่ององค์จริงได้พี่อุดมมากราบท่านท้าวเวสสุวรรณได้นะพี่ผมบอกได้เลยว่าพลังแรงมากครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องใส่สีแดงเลยฮะต้อนรับท่านนะครับวันนี้เลยได้นะครับราคาร่วมบุญจริงๆค่ะไปต่อได้สบายๆโอ้ได้สบายครับในอนาคตไม่ต้องห่วงฮะพระ 30,000 นี่ขยับไปหลักล้านยังไงก็ไม่พอครับผมบอกได้เลยว่าชาวต่างชาตินี่ต้องการเลยนะครับยิ่งตอนนี้ท่านอาจารย์โจ๊กทำระบบบล็อกเชนทำโอ้โหระบบไปทางต่างประเทศครับไม่ต้องห่วงฮะโอเคนะครับ
เดี๋ยวองค์ถัดไปนะครับองค์นี้เลยองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับ F04 ครับก็ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา1ทุ่มตรงก็มาชมพระสวยๆกันนะครับพระแท้ท่านสามารถดูไว้เป็นต้นแบบได้เลยนี่คือพระต้นแบบองค์ครูที่มีประวัติที่มาที่ชัดเจนที่สุดนะครับของแท้ต้องแบบนี้นะครับไม่ต้องมาคุยเรื่องตำหนิพิมพ์นะครับพระสมเด็จมีมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับโอ้โหคุยกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับหาความเก่านะครับคุณพรพรแซกครูสวัสดีครับสวยมากค่ะครับว่าจะไปกราบท่านท้าวเวสสุวรรณโหสาธุเลยครับพี่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงสมุทรสงครามอะไรนะบางเพนะฮะบ้านเพหรือบางเพนะครับมาที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินได้เลยนะครับและที่สำคัญนะฮะองค์นี้นะครับถือว่า1ในไม่กี่องค์นะครับที่หลวงพ่ออิฐเจิมไว้ให้พร้อมสายสินโอ้โหมาแบบเข้มขลังมากนะครับเป็นหน้าเทพบุตรนะฮะท่านใจดีนะครับก็สร้าง60องค์เท่านั้นเองครับที่อุดมสร้าง60องค์นะฮะแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่50นะครับก็ลองดูฮะเผื่อท่านใดมีโชคนะครับมีโชคมีวาสนานะครับก็ท่านถูกก็มานำผลไม้นะครับพวงมาลัยนะครับท่านชอบดอกกุหลาบสีแดงนะครับทุกอย่างต้องเป็นสีแดงนะครับผลไม้5อย่างนะครับก็มีกล้วยส้มสับปะรดนะครับแอปเปิ้ลนะครับแก้วมังกรนะหลักๆองค์นี้ F05 นะครับองค์ที่5นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าเก็บมากนะครับเนื้อหาสวยมากนะครับถ้าเราแขวนบูชาไปเรื่อยๆโดนเหงื่อนะครับผิวจะยิ่งสวยฉ่ำนะครับมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นพระที่เพิ่งออกมาจากหีบก็นะครับเขาเรียกว่าเก็บดีนะครับพระที่อยู่ในหีบเนี่ยนะครับจะมีจีวรวางแล้วก็องค์พระวางแล้วก็จีวรทับองค์พระวางจีวรทับพระวางนะครับแทบไม่ได้โดนอากาศเลยนะครับอยู่ในความร้อนความเย็นความร้อนความเย็นนะครับนานกว่า144ปีนะครับที่บรรจุนะครับอยู่ในหีบนะครับเพราะฉะนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบ
รรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ